ือคณนิตรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในวิชาภาษาอังกฤษค่ะ I love you you love me we are happy family with big heart and a great to be to youWhen you say you love me too สำหรับแผนการจัดการเรียนการสอนที่มี4จุดเน้นนะคะมันเหมือนกับแผนมีชีวิตนะคะกิจกรรมเนื้อหาเราจะไปเน้นเด็กเกือบทุกจุดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเกิดความรู้สึกว่ามันดีกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน5 steps 1ขั้นการตั้งคำถาม2การแสวงหาสารสนเทศ3. การสร้างความรู้ 4. การสื่อสาร 5. การตอบแทนสังคมกลวิธีพัฒนาผู้เรียนโดยใช้4จุดเน้น 1. กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน 5 steps 2. การรู้หนังสือ literacy 3. การรู้เรื่องจำนวน numeracy 4. ความสามารถในการใช้เหตุผล reasoning ability Today I have some teacher for you Can you tell me what is it? Can you tell me what is it? It's a glass. It's a glass, okay. And what else? Can you tell me what else? Button. Button, okay, good. It's a big box or a little box? A little box. What color is it? Red. Yeah, okay, it is red. What is it made of? Paper. Yeah, okay, paper. Okay, can you spell paper? P-A-P-E-R. Okay, good job. Clap your hand for yourself. So good. Okay.ภาชนะที่มีอยู่ทั่วไปที่เด็กสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันที่เด็กไปหาซื้อของแล้วได้กลับมานะคะใส่มาม่ากลายเป็นถุงพลาสติกซื้อนมมาได้กล่องใช่ไหมคะซื้อน้ำได้ขวดมากลายเป็นวัสดุที่เป็นปัญหาของสังคมของสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากเราจะสอนสาระให้เด็กรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับภาชนะบรรจุใส่แล้วเนี่ยเราจะได้ชี้เฉพาะสอดแทรกเนื้อหาว่าภาชนะพวกนี้มีประโยชน์โทษอย่างไรนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสังคมอย่างไรสิ่งแวดล้อมอย่างไรด้วยนะคะ This group okay button okay you start with button for you what is it yeah do you understand this game start withThe final letter of each word, okay? The next E, okay, so good, okay. You can check by yourself. Okay, now I want you to check, Janpo, check it is good or not. Yeah, suppose that.ต้องให้เด็กเขียนนะคะคือในกระดาษนะกระดาษแผ่นใหญ่กระดาษรูปนะคะเอามาตั้งนะคะบางทีก็มาแปะๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้เด็กมาเติมเต็มกันแต่ละกลุ่มนี้มีไอเดียยังไงกับคำถามของข้อนี้ของกลุ่มนี้เงี้ยพอเด็กตอบไม่ได้ค่ะครูคะทำไมอย่างนี้เราจะจัดการนี้ได้ไหมอ่ะเธอไปเสิร์ชในเน็ตได้ไปห้องคอมแป๊บนึงเพราะห้องคอมอยู่ตรงนี้เองก็ไปเสิร์ชตรงนี้ได้อย่างเงี้ยนะคะ It's a glass of what is it inside water. Yeah okay can you spell waterYes, okay, so good. Okay, what is it made of this? Plastic. Okay. ก่อตั้งในเรื่องขององค์ความรู้ก็เรื่องของคำศัพท์ก่อนเรื่องของภาชนะนะคะต่อด้วยภาชนะเสร็จแล้วก็จะเป็นโครงสร้างของประโยคเนาะว่ามันทำด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโครงสร้างประโยค What is it made of? ทำด้วยอะไรแล้วเสร็จแล้วก็เอามาต่อเป็นองค์รวมในช่วงที่ว่าก่อนนำเสนองานเนี่ยก็คือเราจะจัดการกับขยะที่มีอยู่ในทุกวันอย่างไรสมมติว่าเด็กได้ขวดน้ำมาเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่เป็นขยะเอามาใช้โดยการรีไซเคิลรียูสรีแพร์ได้ไหมเราเอามาสอดแทรกเพื่อเข้ากับบริบทของโรงเรียนนะคะในเรื่องของตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ต่อเป็นโครงสร้างประโยคแล้วก็บวกกับการวาดภาพแล้วก็เอาไปนำเสนอ How many kinds of bin? How many colors of bin? In our school 1, 2, 3, 4 Okay, what's the color?Yeah. And do you know what does it mean?
Okay, so good. Dangerous. Okay. And the yellow bin? Recycle. Okay. That mean container only. Which one is container? Checks. Okay, with the key. Jack. Yes, okay. Box. Okay. Yes, okay. Button. Pack with.ถ้าสื่อสารก็คือจะให้เด็กออกมานำเสนอเด็กก็จะทำเป็นชิ้นงานออกมาของกลุ่มผลของที่ตัวเองเนี่ยคิดมาแล้วสรุปรวมเนี่ยขวดน้ำเนี่ย เด็กจัดการยังไงโดยใช้ 4R Recycle Repair อะไรแล้วแต่นอกเหนือจากคำว่า Reuse เนี่ยขวดน้ำเอามาใช้ได้อีกล่ามเนี่ยเอาไปทำอะไรเป็น How to make pencil box ก็ได้ก็คือทำกล่องดินสอจากขวดน้ำก็ได้เนี่ยเพราะว่าเคยสอนเขาอย่างเงี้ยนะคะWe can manage is in 3R Number 1 recycle pencil case Number 2 reuse our bottles and glass reduce water canteens My friend is it me is power Yes ขั้นตอนสุดท้ายการบริการสู่สังคมเนี่ยก็จะเป็นการทำป้ายนะคะป้ายเชิญชวนว่าไม่ควรใช้ของพวกนี้โดยใช้โครงสร้างว่าด้นอะไรเงี้ยฮะยาหรือห้ามนะคะห้ามทิ้งกินแล้วอย่าทิ้งนะต้องทิ้งใส่ในถังขยะนะเพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กเกิดวินัยในตนเองแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถจะไปประยุกต์ใช้โดยการใช้ 4R กับในชีวิตประจำวันของเด็กเพื่อฝากคนสมาชิกที่บ้านแล้วก็ในชุมชนของตัวเองเนี่ยค่ะNo plastic bag, no using foam. This water rainbow be recycled. เด็กจะมาจะแตกในเรื่องของ literacy ต่อจากเราได้สมมุติอุปกรณ์เหมือนกันเราชูขึ้นมาแล้วถามต่อว่าเคยเห็นภาชนะอะไรอีกไหมที่นอกเหนือจากใส่อาหารเนี่ยเด็กจะบอกเลยแบกอะไรของเขาไปคือเด็กจะแตกออกมาโดยที่เราบางทีก็ลองให้ทำในรูปของ mind mapping ออกมานะคะเราจะสังเกตตรงนั้นคือเราให้ไปตัวเดียวเงี้ยค่ะยิงคำถามเดียวคำศัพท์เดียวเด็กแตกออกไปค่ะตรงนี้จะได้ literacyที่ว่าเด็กเติมเต็มนะคะWhen you go to buy, how much is it? How much for each box? 10 12 10 or 12? 12 some shop is 10, some shop is 12. Can you spell 10? Okay, 12. Okay, so good. ตัวเลขนี้เราใส่ได้สบายมากเลยค่ะเราใส่ทุกครั้งเลยวันเดือนปีนะคะเอาทุกครั้งเลยแล้วก็ถามจำนวน how many ทุกครั้งใช้ how many how much เงี้ยค่ะสอดใส่เข้าไปเหมือนกับว่าวันนี้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังเรียนคณิตศาสตร์ไปด้วยThis is a yeah but what is it no another group can you tell me what is itYeah, okay, this is a bag, yeah. It's a really big bag, okay. You start with bag. เด็กบางทีที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วจะสามารถจะเติมเต็มในเรื่องของเหตุและผลได้แต่บางคนที่เวลาเราถามยิงคำถามภาษาอังกฤษไปเขาไม่หือไม่อือนะคะเขาไม่รู้ว่าเราถามอะไรเขาเราต้องอาศัยกระบวนการกลุ่มเหมือนกันช่วยกันคิดซิกลุ่มนี้คิดได้แล้วตอบคำถามคุณครูคนึงนิดรุ่งโรจน์นะคะซึ่งเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อาจารย์สอนก็คงเป็นสาระสำคัญก็คือคำศัพท์นะคะการออกเสียงแล้วก็เรื่องของโครงสร้างหรือการเขียนประโยคนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการ
ป้องกันและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะอาจารย์ว่าเป็นการจัดเรียนรู้ที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจและน่าชื่นชมโดยเฉพาะคุณครูใช้ภาษาอังกฤษในการจัดเรียนการสอนพูดแล้วฟังง่ายนะคะแล้วก็เด็กก็ฟังเข้าใจข้อที่เป็นจุดเด่นข้อที่2ก็คือเด็กสามารถสื่อสาร2ภาษาอันจะเป็นแนวทางของการเริ่มพัฒนาทำให้เด็กสามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษาซึ่งอันเป็นเป้าหมายของการสร้างความเป็นมาตรฐานเทียบเคียงกับสากลนะคะครูก็นำเอาไฟเสร็จมาแทนขั้นตอนการสอนของครูภาษาอังกฤษซึ่งเราเคยรู้จักก็คือวอร์มอัพนะคะ presentations practice productions แล้วก็ wrap upแต่ว่าในการใช้ Five Step ก็จะมีจุดเด่นก็คือเป็นจุดที่เน้นในเรื่องให้เด็กสืบค้นสารสนเทศด้วยตัวเองสร้างความรู้ตนเองมีกิจกรรมมากมายนะคะอันเป็นประเด็นของการเสริมการคิดคือการเรียนวันนี้ไลฟ์ฟรีมากคือเด็ก Active เด็กเป็น Active Learner ครูก็เป็น Active Teacher นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเห็นได้ว่าวันนี้เป็นวันที่สอนเด็กพัฒนาในเรื่องของการเป็นนักคิดแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือให้เขาสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการตอบแทนสังคมและยังเป็นการช่วยการป้องกันและก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะเหมือนกับกระตุ้นเด็กให้สนใจเรียนยิ่งขึ้นนะที่เห็นชัดเลยและดวงตาของเด็กแบบมันจะเป็นประกายนอกจากที่มันหม่นหมองพอเรามีคำถามเรามีสื่อให้มีทั้งใบงานมีทั้งแผ่นเทปประโยคเงี้ยนะคะเขียนมาบัตรคำรูปภาพยิง PowerPoint บางทีมีภาพให้ดูอะไรเงี้ยเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วที่สำคัญก็คือผลการเรียนนะคะเด็กดีขึ้นจริงๆจากเด็กที่อ่อนก็ยังขึ้นมาปานกลางจากปานกลางก็พยายามที่จะเก่งและเด็กเก่งก็ขึ้นมาเนี่ยค่ะมีความสุขที่ได้ใส่ใจเด็กได้ดูแลเด็กแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ต้องเหนื่อยมากค่ะคือเมื่อก่อนครูจะอยู่หน้ากระดานเนาะตอนนี้ไปอยู่หลังห้องก็ได้ค่ะพอเราเตรียมกิจกรรมให้เด็กแล้วเราแค่ดูแลนะคะแล้วก็คอยเป็นที่ปรึกษาเวลาเขาทำงานกลุ่มเนี้ยค่ะสัมผัสเด็กได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นแรงจูงใจให้กับครูนะคะที่ว่าพยายามที่จะไปสู่โลกแห่งยุคไอทีครูต้องเสิร์ชเน็ตทุกคืนก่อนสอนค่ะคือต้องไปเปิดไปดูสื่อไปดูประมาณว่าแบบทดสอบอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนั้นมาข้อตรงนี้มาข้อนึงหรือไปเจออะไรๆที่จะมาเล่าให้เด็กเราต้องไปเปิดค่ะทุกคืน